w o r ร์ Me ี p อ o พอดแคใช้แรงทำเงินให้เงินทำงานกับเฟิร์นศิรัทยาอิสระพักดี สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่พัคเกตไอเดียความรู้ฉบับกระเป๋าหลักคิดในการใช้แรงทำเงินและให้เงินทำงานกับเฟิร์นสิรัทยาอิสระพักดีนะคะช่วงนี้เนี่ยหลายคนก็อยากจะช่วยเหลือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในบ้านเรานะคะตามกําลังที่เราพอทําได้บ้างก็ตัดสินใจช่วยด้วยแรงกายนะคะบ้างก็ตัดสินใจช่วยด้วยแรงเงินนะคะวันนี้เลยอยากจะชวนมาคุยเรื่องของการช่วยผ่านการบริจาคก,กันสักหน่อยซึ่งเฟิร์นเชื่อว่า น้อยคนที่จะไม่ทําในช่วงเวลาแบบนี้นะคะคือพอเห็นความยากลำบากเกิดขึ้นถ้าถ้าพอมีกําลังเหลือนะคะเฟนเชื่อว่าหลายคนช่วยไม่มากก็น้อยก็แล้วแต่กําลังแล้วก็แล้วแต่ความสะดวกใจนะคะทีนี้ประเด็นคือเอะเวลาเราบริจาคเงินเนี่ยนะคะเราจะ ได้บุญนะคะในส่วนของการให้และส่วนหนึ่งแต่ว่าอีกส่วนหนึ่งที่เราสามารถนํามาใช้สิทธิ์ได้ละกันก็คือเรื่องของการนําใบเสร็จมาลดหย่อนภาษีนะคะแต่อย่างไรก็ตามการบริจาคไม่ใช่ทุกการบริจาคจะสามารถนําใบเสร็จมาลดหย่อนภาษีได้นะคะมันต้องมีรายละเอียดปลีกย่อยพอสมควรวันนี้เลยเล่าให้ฟัง7ประเด็นละกันที่เราต้องดูนะคะสั้นๆง่ายๆเผื่อตอนบริจาคครั้งต่อไปจะได้1คือได้รู้สึกดีด้วยในการได้ทําบุญนะคะ2ก็คือได้บุญอยู่ แล้วนะคะแล้วก็3คือได้ใช้สิทธิ์ในการลดหย่อนภาษีด้วยอย่างแรกคือต้องศึกษาหลักเกณฑ์การบริจาคให้ดีก่อนนะคะว่าเราบริจาคให้กับอะไรเช่นให้กับสถานศึกษานะคะหรือว่าให้กับทางด้านของโรงพยาบาลโรงพยาบาลเนี่ยได้2เท่าแต่ถ้าเป็นมูลนิธิได้1เท่าอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะมันจะมีรายละเอียดปลีกย่อยพอสมควรถ้าเวลาเราบริจาคไปก็ลองสังเกตก็ได้นะคะส่วนใหญ่หน่วยงานเขาจะระบุอยู่แล้วว่าสามารถนําไปเสร็จไปลดหย่อนภาษีได้กี่เท่า เป็นต้นนะคะแต่อย่างไรก็ตามอย่างโรงเรียนเนี่ยสถานศึกษาเนี่ยนะคะก็ต้องขึ้นอยู่กับว่าบริจาคเป็นรูปแบบไหนเออคือถ้าบริจาคเป็น การจัดสร้างอาคารจัดหาวัสดุอุปกรณ์นะคะจัดหาครูเนี่ยนะคะก็สามารถลดหย่อนได้2เท่าแต่ถ้านอกเหนือจากนี้นะคะก็จะได้แค่1เท่าของยอดเงินบริจาคเช่นเดียวกับโรงพยาบาลนะคะที่หลายคนอาจจะบริจาคมูลนิธิบ้างบริจาคให้โรงพยาบาลโดยตรงบ้างนะคะถ้ามูลนิธิเนี่ยก็จะได้1เท่านะคะถ้าขึ้นชื่อว่าเป็นโรงพยาบาลก็จะได้2เท่าแบบนี้เป็นต้นนะคะนี่คือข้อแรกข้อที่2ค่ะคือการบริจาคต้องเป็นเงินสด เท่านั้นถึงจะสามารถนําใบเสร็จไปลดหย่อนภาษีได้นะคะอย่างเช่นนะคะเราอยากจะบริจาคเครื่องช่วยหายใจยนะคะอุปกรณ์ทางการแพทย์หรือว่าอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาเนี่ยไปยังโรงเรียนหรือว่าโรงพยาบาลถ้าเราซื้อ ไปบริจาคเอาใบาเสร็จไปลดหย่อนไม่ได้นะคะแต่ถ้าเราอยากจะนําใบเสร็จมาลดหย่อนด้วยก็ให้บริจาคเป็นเงินสดนะคะแล้วก็ทางหน่วยงานเนี่ยเขาก็จะนําเงินเหล่านี้ไปซื้อสิ่งของที่ต้องการเองอันนี้ขึ้นแล้วแต่เนอะคือบางคนมีมีความตั้งใจดีนะคะแต่ว่าอาจจะไม่ได้สิทธิตรงนี้แต่ถ้าเราไม่ติดก็ไม่เป็นไรนะฝนว่าโดยเฉพาะช่วงเวลาแบบนี้นะคะอาจจะช่วยได้ก็ช่วยกันไปก่อนเป็นต้นนะคะอย่างไรก็ตามการบริจาคเป็นเงินสดไม่ใช่จ จำเป็นต้องเอาเงินสดไปอย่างเดียวคือเงินโอนก็ได้บัตรเครดิตก็ได้แต่ว่าต้องเป็นเงินเท่านั้นนะคะถึงจะสามารถนําใบเสร็จนั้นไปใช้ประกอบการยื่นลดหย่อนภาษีได้นะคะนี่คือประเด็นที่2ประเด็นที่3คือหลักฐานค่ะหลักฐานในการที่จะมายืมประกอบกับรายได้น,นะคะเพื่อใช้สิทธิลดหย่อนเนี่ย จำเป็นจะต้องระบุรายละเอียดให้ชัดนะคะอย่างเช่นชื่อนามสกุลผู้บริจาคจำนวนเงินบริจาควัตถุประสงค์ในการบริจาควันเดือนปีที่บริจาคนะคะแล้วก็จะต้องมีลายมือชื่อของผู้รับบริจาคด้วยนะคะคือฝั่งที่เขารับเงินไปเนะะี่ยเขาต้องเซ็นกลับมาให้ถึงจะใช้เป็นหลักฐานได้นะคะ ส่วนประเด็นที่สี่คือที่ต้องมีวันเดือนปีในใบเสร็จนั้นก็เพราะว่าบริจาคปีไหนสามารถลดหยอ่อนได้ปีนั้นค่ะจะลดหยอ่อนข้ามปีไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าปีไหนเราอาจจะบริจาคเยอะอย่างปีเนี้ยฟันเชื่อว่าหลายคนบริจาคเยอะปีที่แล้วฟันเองก็บริจาคไปเยอะเหมือนกันนะคะเยอะกว่าซืออ้อ LTF SFF อีกนะคะก็รวบรวมใบเสร็จให้ดีนะคะจะได้นามาใช้สิทธิ์ได้ด้วยในช่วงการยื่นภาษีนะคะ ส่วนประเด็นที่5นะคะก็คือไม่ว่าเราจะบริจาคเยอะน้อยอยังไงเนี่ยก็ลดหย่อนเต็มที่ไม่เกิน10%ของเงินได้พึงประเมินหลังหักค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อนนะคะซึ่งแน่นอนถ้าบริจาคเยอะลดหย่อนภาษีได้เยอะนะคะแต่ว่า ถ้าบริจาคเยอะเกินกว่าสิทธิ์ที่เราสามารถที่จะนามาลดหย่อนได้ฝืว่าก็ไม่เป็นไรคือถ้าเรายินดีที่จะทําอยู่แล้วตั้งแต่ต้นคือความสุขที่ได้ให้นะก็ไม่เป็นไรแต่จะได้รู้ไว้ว่าเราไม่ได้ใช้ได้หมดทั้งก้อนนะคะอาจจะใช้ได้แค่บางส่วนเท่านั้นส่วนข้อที่หกนะคะการระบ,บุชื่อผู้บริจาคนะคะซึ่งแน่นอนคนไทยนยหลายคนก็จะบริจาคแล้วก็เผื่อแผ่ให้ญาติพี่น้องด้วยนะคะมีสองกรณีนะคะเอากรณีแรกก่อน สำหรับกรณีที่ระบุว่ามีกี่คนชัดเจนเช่นในกกบวกในขอบวกในคออย่างเงี้ยเป็นต้นแล้วบริจาค1,000บาทอย่างเงี้ยนะคะในกรณีนี้เนี่ยนะคะทั้งในกใในขอและในคอสามารถเอาใบเสร็จนี้ไปยื่นลดหย่อนภาษีได้แต่หาร3 นะคะคือคนละา3 3รบาทก็ว่าไปแต่ในกรณีที่บอกว่าเฮ้ยนายกอเป็นคนเดียวที่ยื่นภาษีนายขอกับนายคอไม่มีไรายได้ไม่ต้องยื่นภาษีไม่ต้องลดหย่อนแล้วเอาสิทธิ์ทั้งหมดเนี่ยหนึ่บาทให้ในายอได้ไหมคําตอบคือไม่ได้นะคะสมภารกรเขาจะประเมินว่าคุณแบ่งกันเรียบร้อยแล้วเงินบริจาคไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้กันได้นะคะดังนั้นคนไหนไม่มีเงินได้ เอาตามตรงเนี่ยนะคะเราสุขใจที่ได้ให้แล้วเราอาจจะไม่ต้องใส่ชื่อลงไปก็ได้ใส่ชื่อเฉพาะคนที่มีเงินได้และจะต้องนําใบเสร็จไปลดหย่อนภาษีเขาก็จะหารเช่นสมมติมีแค่ในกอในขอเนี่ยหนึ่บาทเขาก็จะหารคนละ500เลยถ้าในกอยื่งคนเดียวก็ได้แค่500นะคะไม่ได้รวม1,000เนาะ ส่วนในกรณีสุดท้ายข้อที่7นะคะก็คือและครอบครัวอ่าสมมติศิรธิยาอิสระพักด,ดีและครอบครัวกรณีแบบนี้นะคะแล้วสัมภาระจะหารยังไงคือคําตอบคือไม่เป็นไรนะคะสัมภาระนเนี่ยขอขอเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าระบุว่าศิรธิยาอิสระพักด,ดีและครอบครัวเนี่ยสามารถนำใบเสร็จลดหยอ่อนนี้นะคะไปลดหยอ่อนได้ทางก้อนเช่นสมมติฝรัระบุไว,ว้1,000บาทแต่มีคําว่าและครอบครัวเฟอร์นก็ใช้ได้เลย1,000บาททั้งก้อนไม่ต้องไปนับนะคะว่าครอบครัวมีกี่ คนต้องไปหารตามจำนวนไม่จํำเป็นแต่ยกเว้นในกรณีข้อที่6เมื่อสัครูว่าอถ้าระบุชื่อหรือว่าจํานวนที่ชัดเจนไปอันนั้นต้องไปหารกันแล้วก็แบ่งกันแล้วก็โอนสิทธิ์ให้กันไม่ได้นะคะก็เป็น7 ข้อที่ต้องรู้ละกันสำหรับใครที่อยากจะบริจาคแล้วก็จะได้ใช้สิทธิ์ในการนำใบเสร็จมาลดหย่อนภาษีนะคะศึกษาหลักเกณฑ์ให้ดีนะคะบริจาคที่ไหนแล้วก็มีใบเสร็จไหมสองคือต้องบริจาคเป็นเงินเท่านั้นนะคะไม่ได้เป็นทรัพย์สินเนาะถึงจะนำใบเสร็จมาลดหย่อนได้สามคือหลักฐานต้องครบทั่วหลักๆคือชื่อของผู้บริจาคชื่อและนามสกุลกับวันเดือนปีแล้วก็ลายเซ็นของผู้รับนะคะ 4คือบริจาคปีไหนลดหย่อนได้ปีนั้น5คือลดหย่อนได้สูงสุดไม่เกิน10%ของเงินได้หลังหกักค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อนนะคะแต่บริจาคมากกว่านั้นได้นะไม่ได้ว่ากันเนาะ6ก็คือการระบุชื่อผู้บริจาคนะคะถ้าเราระบุไว้ว่าคนไหนบริจาคร่วมกับเราบ้างเช่นในกอขอคอ,อ,อย่างที่ยกตัวอย่างเมื่อสักครู่จะถูกแบ่งเป็น3ส่วนหรือว่าเป็นตามจำนวนของบุคคลที่อยู่ในใบเสร็จนั้นนะคะและยอด การบริจาคโอนให้กันไม่ได้นะคะและสุดท้ายถ้าระบุและครอบครัวนะคะก็จะให้สิทธิ์กับคนที่เป็นชื่อต้นทั้งหมดสำหรับเงินก้อนบริจาคที่จะนำไปลดหย่อนภาษีนะคะก็เลยนำมาฝากกันค่ะสำหรับเคล็ดลับในการที่จะใช้เงินบริจาคให้มีความสุขกายที่ได้ให้นะคะสุขใจที่ได้ปั่นนะคะแล้วก็ สุขภาพการเงินดีเพราะว่านำใบเสร็จไปลดหย่อนได้อีกด้วยนะคะได้3ต่อเลยวันนี้ขอบคุณที่ติดตามกันค่ะใครบริจาคช่วยเหลือกันมากน้อยแค่ไหนก็ขออนุโมทนากับทุกๆความตั้งใจดีของทุกๆคนด้วยนะคะเราจะต้องผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปด้วยกันเนาะสวัสดีค่ะ